เดี๋ยวนี้คลิปนี้ผมจะนำเสนอ10ฉากจัมป์สแกร์สุดช็อกภายในเกม Final Fantasy Security Beast ภาค DLC Rune กันนะครับผมโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับคลิป Final Fantasy Security Beast Rune นะครับผมอย่างที่สัญญาคุณผู้ชมเราจะมาทำ10อันดับฉากจัมป์สแกร์กันนะครับไอ้เหี้ยกูโคตรชอบการจัดอันดับฉากจัมป์สแกร์เลยเพราะแบบเนี่ยมันดุ้งมากคุณผู้ชมบางฉากนี่คือแบบไม่ไหวจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็จัดมาทั้งหมด10อันดับด้วยกันจะมีอันไหนกันบ้างก็รอติดตามกันในคลิปนี้นะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับช่องต่อเม้นด้วยครับโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับอันดับ10 Maskbotเจ้าแมสบอทนะครับผมมาติดอันดับแต่ตอนแรกนี่คือถ้าเกิดเป็นคลิปก่อนหน้าในภาคหลักนี่จะพวกแมสบอทหรือว่าแมปบอทที่จะติดอันดับ1เลยแต่ในคลิปนี้ก็คือแบบว่าเหมือนเขาลดบทบาทของไอ้เจ้าพวกนี้น้อยลงนะคุณผู้ชมต้องเข้าใจด้วยว่ามันเป็นภาค DLC ก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับผมเลยทำให้เจ้าแมสบอทเนี่ยมันไม่ได้มีโอกาสที่จะทำฉากให้เราดุ้งเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะผมเพราะฉะนั้นก็เอาอันดับที่10ไปก็แล้วกันสำหรับฉากนี้นะครับผมเฮ้ยเหี้ยเอ้ยเฮ้ยมึงนี่มึงอีกแล้ว9 Acris เจ้า Acris หรือว่าเอาจริงๆมันเป็นเจ้ามูนนะครับคุณผู้ชมแต่ขอเรียกชื่อใหม่เหมือนกันละกันนะครับผมไอ้เจ้าตัวนี้เอาจริงๆตอนที่เราเดินเข้าไปในเพลย์แคร์ก็รู้แล้วว่าแม่งกูต้องเจอมึงแน่นอนอ่ะแต่ไม่รู้จะเจอในบริบทไหนหรือว่าจะมาจั๊มตอนไหนนะครับผมซึ่งก็มาในฉากนี้เลยที่เป็นอีกหนึ่งฉากดุ้งที่ว่าเราเดินอยู่ก็จะมีเจ้ามูนโผล่ขึ้นมาจับแขนเราแบบจั๊มสแกร์ไปหนึ่งทีนะครับผมเลยทำให้ฉากเนี้ยเป็นอันดับที่9ไปอย่างไม่ยากไม่เย็นเลยนั่นเองนะครับผมแปด Roxy ต้องบอกเลยว่า Roxy ในภาค DLC นี้เธอดูน่ากลัวมากขึ้นนะคุณผู้ชมแล้วก็น่าสงสารมากขึ้นในเวลาเดียวกันด้วยนะครับผมนอกเรื่องหน่อยนอกจากจากซ้ำแกเนี่ยในเรื่องจะเปิดเผยได้ว่าจริงๆแล้ว Roxy กับ Cassie เนี่ยน่าจะเคยเจอกันมาก่อนนะครับผมเดาว่า Roxy อาจจะเป็นแบบคนที่เคยจัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้กับ Cassie มาก่อนนะครับผมแล้วก็พอมาเจอกันอีกครั้งนึงก็จำได้ว่าเฮ้ยเราเคยเจอกันมาก่อนนี่แล้วก็มีโมเมนต์ซึ้งๆให้กันนั่นเองนะครับผมถือว่า Roxy ในภาคนี้เป็นตัวละครที่เด่นขึ้นมาในอีกมิติหนึ่งนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งฉากจัมป์สแกร์ในเวลาเดียวกันเธอก็มีฉากจัมป์สแกร์ที่โคตรน่ากลัวเลยเวลาที่ว่าเธอมาคำรามเสียงใส่เราตอนหลอกเนี่ยก็คือจะมีความซาวเวจหรือมีความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเลยทำให้เจ้า Roxy ติดอันดับที่8ไปนั่นเองนะครับเจ็ดแกมร็อกชิก้าเจ้าแกมร็อกชิก้านะครับผมในภาค DLC นี้เหมือนกับว่าตัวเธอจะมีอะไรที่พิเศษแตกต่างจากกลุ่มตัวอื่นๆถ้าเกิดผู้ชมสังเกตตัวของเจ้าแกมร็อกชิก้าจะเห็นว่ามันมีเหมือนกับพังผืดหรืออะไรบางอย่างติดเต็มตัวแล้วก็ปากของเธอเลยนะครับผมเดา ว่ามันคือเชื้อราเว้ยเนื่องจากว่าเจ้าแกมร็อกชิก้าเนี่ยเป็นหุ่นเพียงตัวเดียวที่ชอบกินอาหารชอบกินพวกพิซซ่าคุยขยงคุยขยะกินนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเธอกินไปใช่ปะมันเลยทำให้แบบมีพวกแบบอินทรีย์วัตถุอยู่ในร่างกายเธอเยอะเลยไม่แปลกที่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าชิก้าพังหรือว่านอนอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะเกิดเชื้อราเกิดขึ้นตามตัวของเธอนะครับผมซึ่งความพิเศษของเจ้าแกมร็อกชิก้าเนี่ยก็คืออยู่มึงจะจำมึงก็จำไอ้เหี้ยคือแบบบางฉากคือนางไม่ได้วิ่งไล่เราด้วยซ้ำนะบางฉากคือแบบนางนอนอยู่เฉยๆอ่ะแล้วเราก็เดินไปดูเฉยๆอยู่แม่งจำเฉยเลยเพราะฉะนั้นความแกงนี้ก็ยกให้เจ้าแกมร็อกชิก้าอยู่ที่อันดับที่7ไปเลยนะครับผมอะไรของมึงวะกูตกใจ7 Max เจ้า Max หรือว่า MXEH นะครับผมก็เป็นโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัยอีกหนึ่งตัวที่มาสกัดแคสซี่ไม่ให้ทำภารกิจสำเร็จนั่นเองนะครับใครที่อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมของเจ้า Max นี่ก็สามารถดูได้ที่คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ตัวไอขวาบนนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าแม็กซ์เนี่ยก็คือเอาจริงๆแล้วแกก็มีข้อเสียหนึ่งอย่างนะก็คือถ้าเกิดว่าแกจะจ้ำเราแล้วแบบเราอยากป้องกันก็คือเราแค่ถอดหน้ากากออกนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งเลยก็คือ
ที่แกอยากจะโผล่มาก็โผล่และสิ่งสำคัญเลยก็คือในการทำภารกิจในตัวเกมภาค DLC เนี่ยตัวแคสซี่หรือผู้เล่นอย่างเราอ่ะจำเป็นที่ต้องจะสวมใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลานั่นก็ผมเพราะฉะนั้นเจ้าแม็กซ์เนี่ยเลยถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ตัวละครผู้เล่นอย่างเราเนี่ยไม่สวมใส่หน้ากากตลอดเวลาเพราะถ้าเกิดเราสวมใส่เนี่ยจะมีโอกาสเจอมันมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่เอามาสร้างทำให้เกมเนี่ยมีความเกิดความบาลานซ์ขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนฉากตกใจของเจ้าแม็กซ์ก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมมึงอยากจะมาตอนไหนมึงก็มาเอาจริงๆก็คือแบบทุกครั้งที่ใส่หน้ากากเนี่ยกูระแวงหมดแล้วว่ามึงอยู่ตรงไหนเอนโดสเครตันเจ้าเอนโดสเครตันก็เหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดว่าในตัวเกมหลักนะถ้าเกิดว่าเราหันหลังให้มันก็จะมาดุ้งใส่เรานะครับผมส่วนในภาคนี้เอาจริงๆคุณผู้ชมแม่งโคตรโกงเลยโคตรโกงในความหมายก็คือแบบถ้าเกิดว่าเรามองมันใช่ปะก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดเราหันหลังก็จำเหมือนเดิมแต่นะคะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราใส่หน้ากากทำภารกิจอยู่แล้วเรามองมันอะมันก็จะไม่มีผลเว้ยคือแบบถึงคุณจะมองมันก็ตามแต่คุณมองมันผ่านหน้ากากมันก็จะมาจำคุณได้เองตอนเจอครั้งแรกนี่กูเวอร์เลยแบบเอ้าไอ้เหี้ยกูก็บอกมึงอยู่เนี่ยมึงมาจับกูได้ยังไงโคตรโกงนะครับผมเลยทำให้เจ้าหุ่นแอนโดสเกต้ามาติดอันดับที่5ไปนั่นเองนะครับผม4มินิมิวสิกแมนเจ้ามินิมิวสิกแมนหรือว่าดีเจมิวสิกแมนผมก็มาโผล่ในภาคนี้เช่นกันตอนแรกผมคิดว่าเขาจะตัดออกไปจากตัวเกม DLC แล้วแต่ไปมาก็เอ้ยมาโผล่เป็นตัวละครเล็กๆหน่อยก็แล้วกันนะครับผมซึ่งผู้ชมผมบอกเลยว่าใครที่กลัวพื้นที่แคบอ่ะที่แบบมันหนียากๆอ่ะอย่างเช่นผมเนี่ยคุณต้องเกลียดไอ้ตัวละครหานี้แน่นอนนะครับผมก็เกลียดมันเหลือเกินเวลาที่มันโผล่มามันมักจะโผล่มาในบริบทที่ว่าเราอยู่ในท่อเล็กๆนะครับผมแล้วก็หนีมันไม่ค่อยได้และที่สำคัญเลยคือภาคนี้แม่งมาแบบลุมด้วยคุณผู้ชมมันจะมีแบบบางฉากที่แบบแม่งอยู่กันแบบ 4-5 ตัวแล้วพอเราเข้าไปใกล้มันก็จับมันลุมเป็นหนึ่งฉากจัมสแกร์ที่หัวใจกูจะวายกูกลัวมากเลยไอ้ตัวเนี้ยผมขอเราจริงๆครับตัวเกมภาคหน้ามึงตัดตัวนี้ออกไปเถอะนะกูพ่ายแหละเฮียกูกลัวจริงๆเลยทำให้มันอยู่ที่อันดับ4ไปนั่นเองนะครับผม What are those things? สามแกมร็อกเฟตตี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะผมว่ามีหลายๆคนพูดกันมาว่าเฮ้ยพี่จริงๆแล้วเจ้าแกมร็อกเฟตตี้มันน่าจะหนีออกไปได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงทำไมแกมร็อกเฟตตี้มันถึงมานอนตายอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูดีๆนะผมตรงเท้าของเจ้าเฟรดดี้ตัวนี้เราจะเห็นว่ามีคำว่าโปรโตไทป์ติดอยู่ด้วยโปรโตไทป์ก็คือเป็นร่างต้นแบบคือเป็นตัวทดลองตัวแรกๆซึ่งในความหมายผมคิดว่าไอ้เจ้าตัวแกมร็อกเฟรดดี้ตัวนั้นที่มันพังเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่เฟรดดี้ตัวหลักที่อยู่กับเกเกอรี่นะครับผมแต่น่าจะเป็นตัวทดลองแรกๆมากกว่าซึ่งเจ้าแกมร็อกเฟรดดี้ในเวอร์ชันนี้คือแบบแม่งโคตรน่ากลัวคุณผู้ชมไม่มีหัวคือไม่รู้ว่ามันไม่มีหัวตั้งแต่ต้นหรือเปล่านะหรือว่ามันถูกดาเมจจากการที่ห้างถล่มทำให้หัวมันหายไปและสิ่งที่น่ากลัวเพิ่มเติมเลยก็คือบริเวณปากของมันคุณผู้ชมที่เพิ่มมาก็คือตรงช่วงท้องคือมันแบบเปิดพังผนังท้องของมันจนกลายเป็นปากแหลมๆอ่ะคือน่ากลัวมากๆแล้วเวลามันจับเราจัมป์สแกร์ใช่ปะมันก็จับเราก็เข้าไปในท้องเลยใครที่เล่นไฟในภาคแรกก็จะรู้อิสเอ็กนี้ว่ามันคืออะไร กูไม่อยากอยู่ในท้องมึงเลยเฟรดดี้ซึ่งก็นั่นนะผมเวลาที่เจ้าเฟรดดี้ร่างเนี้ยมันวิ่งไล่หรือว่ามันโผล่มาครั้งแรกมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆคุณผู้ชมผมเลยจับให้เจ้าเฟรดดี้อยู่ในอันดับที่3ไปเลยนั่นเองนะครับผมสองมอนตี้เจ้ามอนตี้นี่บอกตรงๆนะคุณผู้ชมเป็นตัวละครที่น่าจะโผล่มาเยอะที่สุดในภาคนี้แล้วแหละนะถ้าเกิดภาคหลักก็คงต้องเป็นแกมร็อกชิก้าแต่ในภาค DLC นี่คือแบบมอนตี้โผล่มาเยอะเกินและโผล่มาแต่ละฉากนึงก็คือแบบโอ้โหมีขนาดผมก็มีขานะครับพี่มึงยังวิ่งไล่กูกันได้คือต้องเข้าใจได้ว่าด้วยการที่ว่าระบบเจ้าแม็กซ์เนี่ยมันสั่งการนะผมน่าจะแบบว่าคงสั่งการให้เจ้ามอนตี้เป็นตัวหลักในการไล่เจ้าแคสซี่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าแต่ละฉากที่เจ้ามอนตี้โผล่มาเนี่ยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่ายกให้เป็น MVP ทุกฉากอ่ะไม่ว่าจะเป็นฉากที่อยู่ในอุโมงค์ฉากที่อยู่ในที่แคบหรือแม้แต่ว่าเดินผ่านฉากให้กูตกใจเฉยๆมึงก็เอาถามจริงเอางี้อ่ะ
เออคือแบบไม่ต้องนับแบบว่าแค่ฉากที่มันจัมแกร์ที่ว่าเราผู้เล่นเดินพลาดทั้งชมแค่จากจัมแกร์ที่มันเป็นมูฟวี่คัสซีเนี่ยแม่งก็น่ากลัวแล้วไอ้เหี้ยเลยผมเพราะฉะนั้นผมเลยยกให้เจ้ามอนตี้เนี่ยมันเป็นอันดับที่2ไปเลยแบบไม่ยากไม่เย็นนะครับผมและอันดับที่1ลิฟครับอ่ะคุณผู้ชมงงดิลิฟอะไรครับพี่ใช่กูหมายถึงลิฟนี่แหละลิฟที่เรากดขึ้นกดลงกันน่ะและลิฟมันน่ากลัวยังไงครับพี่อ่ะมึงยังไม่เข้าใจอ่ะมึงดูฉากนี้โอเคต้องปีนขึ้นไปนะครับโอ้ยโอ้ยแค่นี้มึงก็เอาแค่นี้นั่นแหละครับมึงเข้าใจกูหรือยังมึงเข้าใจหัวอกกูตอนคนเล่นที่แบบมึงไม่คิดว่าไม่คาดฝันว่ามันจะมีฉากนี้เกิดขึ้นมึงโดนลิฟจัมสแกร์กูถามจริงป้าเจ้าช่วย Next Levels of การจัมสแกร์นะครับผมมึงเกินไปเอาจริงนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งตัวละครนะผมเช่นอย่างเจ้า The Mimics เนี่ยที่แบบว่าผมไม่ได้จัดเข้ามาอยู่ในอันดับทั้ง10นี้ด้วยนะครับผมแต่จริงๆแล้วเจ้า The Mimics เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีการจัมสแกร์ที่น่ากลัวนะแต่ส่วนใหญ่ผมแบบจะไปโฟกัสกับการที่ว่ามันวิ่งไล่ล่าเรามากกว่ามันก็เป็นตัวละครที่โผล่มาตอนท้ายพอดีนะครับผมอีกอย่างนึงคือมันมีร่างเยอะด้วยคือร่างหลักๆของมันก็คือจะเป็นร่างได้แบบเป็นเหมือนแค่หุ่นเอนโดสเกตันเฉยๆถูกไหมคุณผู้ชมทีนี้มันก็จะแบบว่ามีฉากจบพิเศษที่เช่นแบบว่าไอ้เจ้าเบบี้เนี่ยก็จะไปใส่ชุดอื่นๆด้วยใช่แบบมันจะเป็นชุดมัสคอตที่แบบว่าเหมือนเป็นมัสคอตสิงโตอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เสียดายเหมือนกันไม่ได้จัดเข้ามาอยู่ในอันดับ10ฉากจัมสแกร์สุดน่ากลัวถามว่าเป็นตัวที่จัมสแกร์น่ากลัวไหมก็เป็นหนึ่งตัวที่น่ากลัวไปแพ้ตัวอื่นๆเลยนะครับผมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมทั้งหมด10อันดับนะครับคุณผู้ชมตกใจหรือว่ากลัวฉากไหนมากที่สุดหรือว่าตัวไหนมากที่สุดสามารถคอมเมนต์มาผมใต้คลิปนี้ได้ครับผมนะครับ1กูยกไปให้เลยลิฟไอ้เหี้ยมึงแบบกูเหนือความคาดหมายจริงๆอ่ะคือแบบไม่คิดไม่ฝันว่าแม่งจะมีฉากจัมป์สแกร์กูแค่นี้มึงก็เอาไม่ได้มีส่งผลอะไรต่อเนื้อเรื่องเลยเหี้ยก็ถือว่าตัวเกมภาค DLC นี้ก็มีการฉากจัมป์สแกร์ที่น่าจะเยอะกว่าภาคแรกนะคุณผู้ชมแบบมันใช่แบบการจัมป์สแกร์แบบเป็นตัวละครนะแต่เป็นการจัมป์สแกร์ในแบบโมเมนต์ต่างๆที่แคสซี่เป็นคนเจอมากกว่าก็ต้องเข้าใจได้ว่าตัวห้างพิซซ่าเพกเนี่ยมันเก่าขึ้นอ่ะมันดูผุพังมากขึ้นก็ไม่แปลกที่ว่ามันจะมีฉากชำรุดอะไรบ้างเกิดขึ้นกับตัวละครนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นการอะแดปต์แล้วก็ปรับรูปแบบของตัวเกมที่ดีอนาคตก็ต้องติดตามกันต่อไปผู้ชมว่าในเกม Final Fantasy ภาค10ในอนาคตจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้ไม่เที่ยวผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับช่องต่อไปด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม